พี่ขึ้น Economy Class ไม่ต่างจากผมคือนั่นแสดงว่าพี่ไม่รวยนี่หว่าคือถ้าเป็นคนดังและคนรวยจริงก็คงต้องขึ้น Business Class อยู่แล้วป่ะทำไมพี่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นตลอดเวลาว่าเฮ้ยมึงเห็นไหมกูรวยคือพี่ขอเนี่ยมอบข้อคิดนี้ให้ใครก็ตามแต่ที่อาจจะรู้สึกโดนกดดันในสังคมได้ไหมว่าคนที่คุณพยายามทำให้ประทับใจในตัวคุณเนี่ยสุดท้ายเขาไม่แคร์เธอหรอกเรียกว่ามีประเด็นพูดถึงไม่เว้นวันเลยทีเดียวสำหรับครูเดวิดวิลเลียมยังก่อนหน้านี้ครูเดวิดได้พูดถึงสาวฝรั่งที่ออกมาเหยียดสาวไทยว่าคบได้ก็แต่ผู้ชายฝรั่งที่เบสิกสุดๆเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ครูเดวิดได้เห็นคลิปนี้บอกเลยว่าทุกข์มากจริงๆในฐานะที่ครูเดวิดเป็นผู้ชายต่างชาติคนหนึ่งขอพูดตรงๆว่าเหตุผลที่ผู้หญิงคนไทยมีชาวต่างชาติหรือผู้ชายคนไทยก็ตามแต่ชอบคบกับเขาเยอะมากเพราะเขามีคุณภาพสูงมากล่าสุดครูเดวิดเจอคำถามสุดท็อกซิกอีกเมื่อมีคนส่งข้อความมาดราม่าสงสัยในฐานะของครูเดวิดว่ารวยจริงหรือไม่เพราะเห็นนั่งเครื่องบินชั้นประหยัดงานนี้เลยเจอครูเดวิดตอบกลับแบบแซ่บคือข้อความที่พี่ได้รับมาเช้าเนี่ยทำให้พี่ตกใจที่สุดในชีวิตนะแต่พี่ขอเนี่ยอ่านให้คุณฟังก่อนเลยนะคือเขาอุตส่าห์ทักเกียนว่าพี่ขอทักนะครับคือวันก่อนผมขึ้นไฟล์เดียวกันกับพี่จากมิลานไปกรุงเทพคือพี่ไม่เห็นผมหรอกแต่ผมนั่งข้างหลังพี่มาโดยตลอดอันนี้คือกลัวแล้วนะทุกคนอ่ะต่อเลยนะแล้วผมเห็นว่าพี่ขึ้นอีกคอร์สไม่คลาสไม่ต่างจากผมคือนั่นแสดงว่าพี่ไม่รวยนี่หว่าคือถ้าเป็นคนดังและคนรวยจริงก็คงต้องขึ้นบิสเนสคลาสอยู่แล้วปะน่าอายนะเนี่ยนะคืออันนี้เป็นหนึ่งข้อความสารภาพเธอที่กลัวนิดหน่อยนะกลัวนิดหน่อยว่าเฮ้ยเวลาไปไหนต้องดูมากกว่านี้นะนี่สิ่งแรกอยากจะบอกแต่สิ่งที่สองแล้วคำนี้พี่พูดด้วยความเคารพสุดๆเลยนะแต่นั่นคือมึงจะเผือกเรื่องชีวิตกูเพื่ออะไรนะอ้าวคนนี้ถามตรงๆเลยนะฮะว่ามึงจะอุตส่าห์มาเผือกเรื่องชีวิตชาวบ้านพร่ำเพื่ออะไรแต่อีกอย่างที่ประหลาดที่สุดซึ่งเป็นข้อสังเกตที่สำคัญมากด้วยเช่นกันคืออะไรรู้ปะคือในเมสเซจที่คุณอุตส่าห์มาดูถูกพี่ว่าจนพอนั่งอีโคโนมิคคลาสเนี่ยคือในเมสเซจของมึงเนี่ยคุณบอกไม่ใช่หรอว่าคุณนั่งข้างหลังกูนะฮะคือถ้าคุณนั่งข้างหลังนั่นแสดงว่าคุณอยู่อีโคโนมิคใช่ปะก็ใช่แล้วถ้ากูจนเนี่ยมึงจะต้องจนไม่ต่างจากกูอย่างแน่นอน แต่คำถามที่พี่คิดว่าสำคัญที่สุดคืออะไรรู้ปะทำไมพี่ต้องนั่ง business class ด้วยทำไมนี่คืออยากรู้จริงเลยนะฮะทำไมพี่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นตลอดเวลาว่าเฮ้ยมึงเห็นไหมกูรวยคือพี่ขอเนี่ยมอบข้อคิดนี้ให้ใครก็ตามแต่ที่อาจจะรู้สึกโดนกดดันในสังคมได้ไหมว่าคนที่คุณพยายามทำให้ประทับใจในตัวคุณเนี่ยสุดท้ายเขาไม่แคร์เธอหรอกเข้าใจกันไหมป้าทั้งนี้ครูเดวิดยังบอกว่าการนั่งเครื่องบินชั้น business class สำหรับตนเองเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นมองว่าสิ้นเปลืองมากกว่าพร้อมบอกว่าเลิกเผือกเรื่องส่วนตัวของครูเดวิดได้แล้วและขออนุญาตสอนว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องส่วนตัวของคนที่ไม่ควรไปถามใครและการดูถูกคนอื่นหยิบเรื่องเงินมาพูดบ่อยๆเป็นสิ่งที่ต้องเลิกแล้วถ้าคุณทำให้ตัวเองเดือดร้อนในเคสของบางคนหรือคุณทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วเปลืองเงินแค่เพื่อทำให้คนซึ่งคุณไม่รู้จักเช่นอีผู้ชายคนนี้ที่นั่งข้างหลังกูเนี่ยนะฮะประทับใจเนี่ยเชื่อพี่มันไม่คุ้มแล้วถามว่าเหตุผลที่พี่นั่งอีคอนมี่คืออะไรรู้ปะเธอมันไม่จำเป็นสำหรับพี่เท่านั้นนะฮะคือพี่เด็กอะนึกออกไหมฮะน่าเด็กไหมคือพี่เป็นคนที่เด็กอยู่แล้วพี่รู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบราคาของ business class เลยนะฮะซึ่งแพงมหาศาลต้องพูดตรงๆเลยนะสำหรับแค่9ชั่วโมงเนี่ยคือเกือบ 200,000 บาทคือสำหรับพี่มองแล้วที่พี่ทำใจไม่ได้แต่นั่นคือพี่เนื้อไหมฮะคือคนอื่นชอบก็ตามนั้นแต่สำหรับพี่เนี่ยมันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไม่นั่งคือเอาจริงป่ะพี่ไม่รู้ว่าจะสรุปคลิปนี้ยังไงเพราะว่าพี่งุดหงิดจริงๆเลยนะเพราะว่าเธอเชื่อพี่ป่ะว่าคนจำนวนไม่น้อยเลยนะฮะชอบทักมาหรือว่าคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยพี่จดหรือเปล่ามีเงินหรือเปล่าคือขอแนบหยาบคายเลยกันมึงเลิกเสือกได้ละจริงๆคือนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของกูคือช่วงนี้พี่พยายามแบบเรียบร้อยขึ้นเนอะไหมฮะไม่ค่อยใช้แบบคำหยาบคายแต่วันนี้ก็ต้องขอแนบจริงคลิปนี้ต้องขอแนบจริงนะคือเรื่องการเงินขอแนบสอนให้ฟังนะเป็นเรื่องส่วนตัวของคนที่คุณไม่ควรไปถามใครนะฮะแล้วเอาจริงๆปะการดูถูกคนอื่นหรือแม้กระทั่งจิบเรื่องเงินมาพูดบ่อยๆเพื่อทำให้ใครรู้สึกแย่เป็นสิ่งที่ต้องเลิกเถอะคือเรื่องเงินเนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในโลกคือคุณควรที่จะไปดูความคิดคนไหม
จิตใจคนไหมนิสัยคนไหมแล้ววันนี้เธอเชื่อพี่ได้เลยนะว่าคนซึ่งมีตังค์จริงๆคนซึ่งรวยมหาศาลเนี่ยจะไม่ติดนิสัยในการนั่งโชว์ของไร้สาระแบบนี้อย่างแน่นอนตามนั้นคือจบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ